ไหนลุงหลังคารั่วตรงไหนหลังคารั่วตรงนู้นนะเราก็อยากได้หลังคาใหม่อยากทำหลังคาใหม่นะลุงนะอ๋อเราก็ต้องมาอย่างนี้แล้วก็มาเอานี่นะลุงเนาะขาถึงขาที่จักรยานแล้วมันล้มฮะเป็นแผลทุกทีเป็นแผลแค่เนี้ยอันนี้แผลเก่าครับอ๋อที่จักรยานล้มร้านนะครับตรงนั้นที่ตั้งโควิดด้วยแรกเลยอ๋อตั้งแต่ปีแรกที่เป็นโควิดเลยเนาะอ๋อก็คือขาคือตัดโดนตัดขาช่วงนั้นเลยครับกี่ปีนะครับที่ใช้ชีวิตแบบนี้สามปีเนี่ยสามปีแล้วคุณลุงประกอบอาชีพอะไรยังไงครับก็ขายลอตเตอรี่มีเอาหมูย่างแม่ไปขายหมูไก่ข้าวเหนียวไปขายขายข้าวต้มด้วยแล้วก็ขายข้าวเหนียวหมูย่างด้วยฮะครับ78ครับคุณลุงลอตเตอรี่เนี่ยคุณลุงไปรับเองหรือว่ายังไงครับแม่ผมไปรับแม่ไปรับให้เนาะแล้วก็คุณลุงก็นั่งรถ300นะโยกอ่ะ300โยกไปไหนใกล้ๆหน่อยก็ได้ใบยังก็ยังดีใช่มั้ยครับยืมโยกยันวานิดน่ะเมื่อวานไปถึงไหนครับคุณลุงนี่โยกจากนี้ไปวานิชเนี่ยขายก็พอขายได้ใช่ไหมเขาได้ใบสองใบได้ใบสองใบเองไว้ก็แพงก็นำเงินมาเลี้ยงคุณแม่เนาะอยู่กันสองคนก็คือมีรายได้ทางเดียวเนาะครับโอ้โหอย่างผมไม่ต้องอะไรเลยแล้วการไปอยู่ที่บ้านเป็นยังไงครับตอนนี้ก็คืออยู่เป็นบ้านหลังนี้เลยครับน้ำไฟเป็นยังไงพยายามคารั่วคารั่วแล้วจากน้ำท่วมตรงนี้ก็คือบ้านก็ทรุดโทรมแล้วนะคุณลุงครับโยมน้องยงหูวันขายลอตเตอรี่ได้กี่บาทกี่ใบครับคุณลุงบางทีก็ไม่แน่บางทีก็3-5 ใบ5 ใบบางทีก็10 ใบครับ10 ใบเคยอดข้าวอดมื้อกินมื้อไหมเคยบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยที่ว่าไม้นั่นเลยนี่ก็ได้ของพี่เขาแหละใช่ก็ช่วยด้วยผมคุณลุงอยากได้อะไรเพิ่มอยากให้ใครมาช่วยเหลือคาร์เยอะคาร์ไม่รั่วรั่วเนาะรถเข็นคุณลุงใช้ได้อยู่ปกติไหมครับรถใช้ได้ครับใช้ได้ครับไม่มีอะไรเสียเนาะไม่มีครับไปก็ต้องไปใช่ป่ะขายก็ต้องไปขายแล้วก็ต้องไปขายต้องออกไปขายลอตเตอรี่เนาะครับแต่อยู่บ้านก็ไม่ได้เงินเนาะไม่ได้ตังค์อันนี้คุณลุงได้รับเบี้ยยังชีพคุณชราอะไรพวกนี้ไหมครับยังไม่ได้ฮะไม่ได้เลยหรอยังเดี๋ยวได้คนพิการได้คนพิการครับไปยืมเงินไปยืมเงินมาไปกู้มาเท่าไหร่คุณลุงกู้10,00010,000เอามาซื้อลอตเตอรี่เอาซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เนี่ยค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยก็ดูแล้วที่เหลือก็มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟในบ้านเนาะในบ้านอยู่ในบ้านตรงนี้ครับครับแล้วที่มาลอตเตอรี่แพงแล้วก็ต้องเอาเนี่ยเขาขายคุณลุงแพงเนี่ยเขาขาย90แล้วก็ได้10 บาทลุงก็มาขายไป100เนาะแล้วสายพิการครับครับขอให้อ้อยนะและโยมนะสุขภาพแข็งแรงนะและสู้ชีวิตต่อไปนะอย่าไปคิดอะไรมากเราเกิดมาแล้วต้องสู้โชคดีนะที่อยู่ที่นี่ได้โชคดี
ดีแล้วล่ะมีอะไรขาดเหลือก็ไปที่วัดใช่ไหมอ๋อยเข้าใจไหม